ข้างในเสร็จแล้วแต่ตอนนี้จะให้ปูกระเบื้องไปรอบๆมันจะได้ดูแลสะอาดตาดีตรงนี้นี่คือหมายถึงว่าเสร็จแล้วใช้งานได้แล้วใช่ไหมครับใช้งานได้แล้วครับนี่ก็คือหมายถึงว่าคนที่ร่วมทำบุญมานี่คือในส่วนของการสร้างห้องน้ำนี่เราทำเสร็จหมดเรียบร้อยละครับอันนี้มีที่ทำบุญมีเจ้าภาพท่านภูมิกับที่อยู่เทพเขาทำบุญมาห้องน้ำนี่ครับตอนนี้ก็คือในส่วนของห้องน้ำของพระสงฆ์นี่คือหมดห่วงแล้วใช่ไหมพี่จบหมดแล้วเปิดติดไว้ให้เรียบร้อยถ่ายเป็นป้ายได้ใช้ได้ภายในเราก็เรียบร้อยไม่มีอะไรของเราเรียบร้อยหมดแล้วมีตัวนูนมีอะไรหมดเรียบร้อยครับไปตัวอยู่นี่ได้นะได้หมดที่ของน้ำครับจบแล้วก็ต่อตรงนี้แม่ขู่นั่นเนี่ยต่อเนี่ยต่อเจ้าอยู่งานนี่เดี๋ยวนะห้องน้ำต่อท้ายของงานเยอะนู่นมีกระเบื้องหลังคาลุ่มแตกต้องเงินเดียวต้องไปเอาอันนี้ในส่วนของกุฏของหลวงปู่ใช่ไหมครับพี่อันนี้ตรงที่ส่งน้ำอ๋อที่ส่งน้ำหลวงปู่ก็ขยายเพิ่มเหรอพี่หรือยังไงขยายเพิ่มมาเพราะว่าเวลาฝนตกแล้วเปียกพระไงพระที่ซักผ้าซักอะไรก็สะดวกเลยต่อมาอีกครับตรงนี้ตรงนู้นเป็นที่ล้างบาตรหลวงปู่ผมก็ตีฝ้าให้หมดคือพูดง่ายๆว่าพอมีเงินมาทำบุญแล้วก็ขยับขยายค่อยๆต่อเติมในส่วนที่ขาดให้หลวงปู่ไปแล้วที่ริมสระน่ะจะต้องทำรั้วรอบอีกทำรั้วรอบนี้กันเสกมันตกได้อ๋อล้อมรอบไว้ให้ครับเพราะเวลาหลวงปู่เดินอะไรจะเสกไม่ต้องกลัวตกก็จะทำนี่คนงานก็ยังมีกลุ่มเลยนะแต่กินข้าวกันเหลือจะต้องเทอีกเนี่ยสองชุดตรงนี้โน่นนู่นไปพักอยู่นู่นนะครับจะอยู่นู่นตอนนี้พักเที่ยงพอดีไงงานกันทำนี่ผมก็ต้องจ่ายถ้าเราลดได้รับสายมาได้ครับอ๋ออันนี้คืออันนี้เหรอเอาที่เอาไว้คือเอาไว้ให้เข็นน้ำไว้ให้หลวงปู่อาบอย่างเงี้ยเหรอใช่เข็นน้ำให้หลวงปู่ตรงนี้อ๋อได้หลายก็แปลงครับเนี่ยผมมาวัดแค่วางได้เลยดัดแปลงพระจะได้ไม่ต้องหิ้วเหนื่อยครับอย่างนั้นใจคนจะหิ้วเหมือนกันไงเลยแล้วก็ตั้งค่าที่ตัวคันนี้3,000 บาทเนี่ยรถคันนี้โอ้คือหมายถึงว่าน้ำสมุนไพรเนี่ยเห็นไหมเหลือนู่นนั่นนะทุกครั้งเวลาที่คือเมื่อก่อนนี้เรายังไม่ได้ทำรถนี่ก็คือพระต้องหิ้วมาให้หลวงปู่หิ้วมาครับน้ำร้อนๆอย่างเงี้ยนะร้อนๆครับโอ้ผมก็เลยต้องทำรถให้พระดีกว่าเป็นใจพระเหมือนกันผมก็เคยมาหิ้วเหมือนกันนะปลอดภัยด้วยเนาะพี่เนาะปลอดภัยด้วยดีไม่ดีลมมาลวกเลยน้ำร้อนลวกเลยเพราะว่าไปประสมอ่างในนี้ในใจของหลวงปู่นี่คือเป็นน้ำสมุนไพรที่หลวงปู่ส่งที่หลวงปู่อาบนี่ครับประสมน้ำเย็นตรงนี้สมัยก่อนหลวงปู่จะส่งข้างในโน้นแต่นี่มันคับแคบคับแคบถ้าเข้ากันไม่ค่อยถึงผมก็เลยให้เอาตรงนี้เลยครับบอกแนะนำหลวงปู่บอกข้างนอกดีกว่าห้องก็เลยมาทำอ่างตรงนี้เพื่อพระเพื่อลูกศิษย์จะได้ดูแลได้ดูทั่วถึงใช่พอหมดก็จะตักน้ำไปก็คือเหมือนมีการพัฒนาต่อเติมไปเรื่อยๆเนาะตรงไหนที่ขาดหรือว่าชำรุดอะไรอย่างเงี้ยต่อเติมไปเรื่อยไม่มีหยุดเดี๋ยวห้องน้ำพระตรงนู้นก็ว่าเสียจะต้องไปทำใหม่อันนี้เดี๋ยวยังไม่เสร็จเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วก็ต้องทาสีใหม่